ัและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจําปีพุทธศักราช2567วันนี้เวลา8นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีไถวานประจําปีพุทธศักราช2567 เป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอานัส,สัญญาณว่าบัตรนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในปีนี้ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้เสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ห้าคือขนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีเมื่อพระยาแรกนาและผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมแล้วพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันถจากนั้นเริ่มการไถด่าโดยทักษณาวัดสามรอบ ถ่ายแปรสามรอบพร้อมหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วถ่ายกลบอีกสามรอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองสำหรับการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกขา้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและญ้านั้นพระโคกินน้ำกินหญ้าและกินเหล้า ขนหลวงได้ให้คำทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอกวนพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโลร่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสถาบันกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราดเกษตรของแผ่นดินประจำปี2567ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ12กลุ่มสาหากรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สาหากรณ์และปราชเกษตรของแผ่นดิน3สาขาทางนี้ตั้งแต่ต้นปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วัน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันเกษตร,รกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมกันประกอบกิจกรรมในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ นอกจากนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติอีกด้วย เวลา9นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระ,าะราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวณแนะปลงนาสาธิตสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หวานพันข้าวขาว,ขาวดอกมะลิร้อยหซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรมลลดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดี อ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568ในการดำนเนินงานแปลง,งานาสาธิตในปี2566มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลัก ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน8,000ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ผลผลิต903กิโลกรัมพันธุ์ขาวกอขอ6ผลผลิต547กิโลกรัมพันธุ์ขาวกอขอ87ผลผลิต1,030กิโลกรัม พันกอขอ95ผลผลิต337กิโลกรัมพันกอขอ43ผลผลิต436กิโลกรัมพันกอขอ85ผลผลิต1,273กิโลกรัมพันกอขอ81ผลผลิต500กิโลกรัมและพันสันป่าตอง1ผลผลิต660กิโลกรัมผลผลิตรวม5,686กิโลกรัม ท่าน,นิกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันุข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567รวมทั้งบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป เวลา10นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินะรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้นางการจนพระพัทรชคเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมนางการนาพัทรโชคเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศมาก่อน นายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหัประชาชาติน,นนิคอนเนยโญสหรัฐอเมริกามาก่อน นายธานีแสงรัตเอกอัครราชทูตว,วิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายธานีแสงรัตเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเอกอัครราชาทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณานจักรนอร์เวย์นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมาก่อน นายชัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถูลลองธุลออีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนนายชัดชัยวิริยะเวชกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียะตะวันออกมาก่อน นางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีนางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน นายรุดธรรมมงคลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกนายรุดธรรมมงคลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อน นางสาวอุระวดีสศรีพิรม เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางสาวอุระวดีศรีพิรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อน นางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิตเอกขราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนก,กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าถูลละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกคราชทูต e. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนก,กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางพันธิพาเอี่ยมสุทธา เอกโรหิต e oh เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงสำนักง,งานปลัดกระทรวงมาก่อนนายเชิดช,ยชยัยใช้ไวยิทย์เอกอคราชทูต e. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอาราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชายใช้ยวัยวิทย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก่อนนายนารงบุญเสถียรวงผพ้วมนุยการใหญ่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐ,ฐกิจไทยไทยเปเฝ้าทูลละอองธุลรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้มนวยการใหญ่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปนายนารงบุญเสถียรวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงศุลมาก่อนในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชาวโอกาสให้นายจัก,กรกลิกระจายวงอธิบดีกรมพิธีการทูดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่